ต้องบอกคุณผู้ชมแล้วก็ย้ำนะว่าข้าวเหนียวหน้านวลมันม่วงตำรับนี้เป็นแบบโมเดิร์นนะคุณผู้ชมนี่ใช้ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวขาวตรากข้าวทองแช่น้ำซะใส่ใบเตยลงไปใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือป่นนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเนื่องจากตำรับนี้เป็นตำรับหน้านวลแบบโมเดิร์นเพราะฉะนั้นส่วนผสมที่ใส่จึงเป็นอันนี้คุณผู้ชมครับเลือกใช้นมข้นจืดปลานกเกี่ยวฟอลคอนนะครับก็จะทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมกรอบหอมยิ่งขึ้นแล้วก็อร่อยมากขึ้นลงตัวแบบฉบับมืออาชีพเลยนะคุณผู้ชมครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคุณผู้ชมสักครู่เดียวข้าวเหนียวมูลตำรับที่ใส่นมของเราก็จะดูน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมครับหรือคุณผู้ชมอาจจะเข้าไปดูติดตามชมความรู้แล้วก็สูตรอาหารเพิ่มเติมนะครับได้มากมายเลยที่ www.falconforprofessional.com นะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยพักไว้สักครู่หนึ่งประเดี๋ยวนมจะซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวเหนียวแล้วสักครู่หนึ่งเราก็จะทำในตำรับต่อไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้พิมพ์วงแหวนหุ้มอลูมิเนียมฟอยล์ไว้นะอยู่ข้างล่างง่ายต่อการนำออกมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเราก็จะเทข้าวเหนียวเนี่ยลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำหน้านวลมาราดอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นหน้านวลแบบมันม่วงด้วยนะเขากำลังฮิตกันคุณผู้ชมเกลี่ยข้าวเหนียวเข้ามุมซะแค่นี้แหละคุณผู้ชมนำเข้าตู้เย็นก็ได้แป๊บเดียวไม่เข้าตู้เย็นเขาก็จะหนุบหนับแล้วก็จะเป็นชิ้นสวยงามนะคุณผู้ชมเอาละรอสักครู่เดียวครับเราจะเตรียมหน้าแบบมันม่วงครับปุ๊บหยิบออกมานี่ไงมันม่วงมันม่วงที่ต้มสุกแล้วคุณผู้ชมลอกเอาเปลือกออกเสร็จแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะใส่นมข้นจืดฟอลคอนใส่ลงไปใช้อีกแล้วนะคุณผู้ชมใส่ลงไปในโถนี้เลยเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็จะปิดฝาอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดใส่ลงไปในหม้อตามด้วยแป้งข้าวเจ้าเศษเกลือป่นนิดหนึ่งผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกใบเตยสักใบหนึ่งน้ำตาลทรายใส่ลงไปคนผสมให้ของแห้งเนี่ยเข้ากันซะก่อนเสร็จแล้วก็ส่วนผสมที่เราปั่นไว้ในโถเติมสีผสมอาหารสีม่วงลงไปได้สักหนึ่งหยดส่วนผสมเริ่มจะร้อนแล้วนะคุณผู้ชมก็เทส่วนผสมของมันม่วงที่ได้เสร็จแล้วก็ใช้ช้อนเกลี่ยหน้ามันม่วงเนี่ยเข้าตามมุมรีบนำเข้าตู้เย็นนะคุณผู้ชมครับเราก็จะแกะฟลอยออกทีนี้วิธีการนำขนมออกจากพิมพ์นะคุณผู้ชมอาจจะต้องใช้มีดแซะขอบๆสักนิดหนึ่งจัดการยกออกจากพิมพ์คุณผู้ชมพอจะพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะตัดเป็นชิ้นเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเราก็ย้ายลงจานมันนุ่มละมุนมากคุณผู้ชมอุ้ยต้องถนอมไปหมดเพราะว่าหน้านวลนี่ออกจากตู้เย็นยังทรงตัวนะวุ้นดอกไม้สีชมพูวางเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นหน้ามันไหมมันเริ่มยอบแยบแล้วนะอาศัยใบสักใบหนึ่งให้ดูน่ารักคุณผู้ชมโอเคไหมWe'll be right back.